คุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของขุนพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับฟุตบอลนัดพิเศษ SCG เมืองทองยูไนเต็ดอาเซียนทัวร์2017ที่จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมเคซิเมนกัมพูชาออสตาร์จะพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับซึ่งก็จะแข่งขันกันที่นี่แหละครับสนามโอลิมปิกสเตเดียมนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันว่าการเดินทางมาครั้งนี้จะขาด7ขุนพลกิเลนพยองที่เดินทางไปรับใช้ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์คิงส์คัพนะครับอย่างพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์พี่บ้าพิพัฒน์นชัยยาพี่อุ้มเทียทรบุญมาทันพี่เก่งอดิศรพรมรักพี่ไม้วัฒนาพลายนุ่มพี่ปิโป้ศิโรจน์ฉัตรทองและพี่ก๊อฟอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับนอกจากนั้นยังขาดกัปตันมุ้ยธีรศิลป์แดงดาและทิสตองโดที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนพักรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขุนพลกิเลนพยองของเราก็จะเหลือตัวผู้เล่นค่อนข้างน้อยและจำกัดพอสมควรในเกมที่จะลงสนามกับทีมเคซิเมนกัมพูชาออลสตาร์นะครับแต่ว่าอย่างที่เราบอกไปว่าถึงเหลือตัวผู้เล่นน้อยนะฮะแต่นักเตะกำลังหลักก็ยังเดินทางมาในชุดนี้เกือบครบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นเซริโอซานโตสนาโอกิเอายาม่าลีโฮเฮอร์เบตี้เฟอร์นันเดสเลนโดอาซัมซาวหรือนักเตะไทยอย่างชาริวชับปุยทศวรรษลิมวนาสเถียรประกิจดีพร้อมนะครับและอีกหลายต่อหลายคนนะครับก็น่าจะพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนดูที่จะเข้ามาชมเกมในโอลิมปิกสเตเดียมณกรุงพนมเปญเนี่ยน่าจะเต็มความจุนะครับประมาณสัก 40,000 คนได้หลายต่อหลายคนรู้จักนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานะครับพิเศษไปกว่านั้นนะฮะอย่างชาลิวชะปุยเองนะครับแค่การเดินทางมาเปิดคลินิก Kick and Share by SCG เนี่ยก็ได้กระแสตอบรับจากบรรดาแฟนบอลชาวกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวล่ะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยความพร้อมของขุนพลกิเลนพยองของเราจากกุนซือทศวรรษ ศรีปานกันดีกว่านะครับในฟุตบอลทัวร์นาเมนต์พิเศษที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้16กรกฎาคมณสนามโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชากันครับอยู่กับคุณซื้อทศวรรษ ศรีปานนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความพร้อมระหว่าง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรากับพรีเมียร์ลีกออสตาร์ของทางกัมพูชาแต่เบื้องต้นได้ข่าวว่านี่เป็นการเดินทางมากัมพูชาครั้งแรกของพี่แบนด้วยเหรอครับใช่ครับในสมัยเป็นนักเตะทีมชาติกัมพูชาไม่มีจัดทัวร์นาเมนต์ภายในประเทศให้ทีมชาติไทยได้มาเตะที่นี่เลยผมก็เลยไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสมาก็นี่เป็นครั้งแรกได้มาโอกาสได้มีโอกาสมาพร้อมกับทีม SCG เมืองทองเบื้องต้นเองก่อนที่เราจะทำการฝึกซ้อมพี่แบนจะเห็นว่าน้องๆเยาวชนมาเปิดคลินิกดูเขาสนอกสนใจแล้วแบบดูเหมือนเขาแบบจะรู้จักนักเตะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรามากพี่แบนมองยังไงกับกระแสของฟุตบอลในกัมพูชาตอนนี้ก็ผมว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่ากัมพูชาเองก็ได้รับสื่อจากประเทศไทยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นทีวีถ่ายทอดเหมือนกันว่ามีรายการจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นผมว่าเชื่อว่าเขาก็ติดตามฟุตบอลเมืองไทยเยอะพอสมควรแล้วก็SCG เองก็เป็นทีมที่มีคนให้ความสนใจเยอะเป็นระดับต้นๆของในระดับเอเชียนะครับก็เชื่อว่าเด็กทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักทีม SCG เมืองทองเป็นอย่างดีจากที่วันนี้ได้สัมผัสแล้วก็ดูน้องๆให้ความสนใจนักเตะเราหลายๆคนแล้วก็ทีมเราในงานแถลงข่าวครับพี่แบมบอกว่าวันพรุ่งนี้จะเล่นฟุตบอลเอนเตอร์เทนเล่นสนุกนะฮะแต่เผอิญว่ามี7คนที่ติดทีมชาติไทยในชุดคิงส์ครับและตัวหลักอีก2คนอย่างธีรศิลป์และทิสตองโดมีอาการบาดเจ็บไม่ได้เดินทางมาด้วยพี่แบมเหลือตัวผู้เล่นค่อนข้างจำกัดเลยก็จะพยายามเล่นให้สนุกที่สุดนะครับเพื่อเป็นการเอนเตอร์เทนแฟนบอลที่นี่ด้วยก็อาจจะไม่ถึงกับเน้นผลการแข่งขัน 100% นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องการให้เกมออกมาสนุกจริงๆแล้วก็ด้วยศักยภาพตัวผู้เล่นที่มีเนี่ยอาจจะยังไม่ตรงตำแหน่งที่เราที่เหลืออยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนผสมผสานให้ลงตัวที่สุดครับแล้วก็พยายามที่จะให้แฟนบอลที่เข้ามาชมที่เนี่ยมีความสุขกับเกมการเล่นของเราออกไปปีที่แล้วเอง SCG เมืองทองมาเยือนก็แพ้นักแสดงเห็นว่ามาตรฐานลีกของกัมพูชาก็ไม่ได้ต่างจากไทยลีกมากสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะยิ่งมีตัวต่างชาติด้วยในวันพรุ่งนี้ใช่ครับเขายกระดับขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วก็มีนักเตะต่างชาติที่มีศักยภาพที่ดีแล้วก็มาเติมเต็มให้กับทีมออสตาร์กัมพูชาได้มีความหลากหลายมากขึ้นผมว่าก็เป็นเกมที่สนุกพรุ่งนี้ครับก็เดี๋ยวซูเปอร์สตาร์ก็มีโอกาสได้ลงกันเกือบหมดใช่ไหมครับยกเว้นสารัตก็มันเหลือตัวผู้เล่น12คนนะครับก็น่าจะหมุนเวียนกันเล่นได้ทุกคนนะก็ครับผมก็พยายามใ ห, ใ, ห
ให้ได้รับผลการแข่งขันที่ดีออกไปด้วยพี่แบนฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวไทยได้ข่าวว่ามีคนไทยที่อยู่กัมพูชาค่อนข้างเยอะที่จะเข้ามาดูเกมในวันพรุ่งนี้รวมไปถึงแฟนคลับกัมพูชาที่ฟังภาษาไทยออกฮะครับก็อยากให้มาชมมาเชียร์ให้กำลังใจกันเยอะผมว่าทั้ง ACG เองแล้วก็ทีมออสตากัมพูชาเองก็จะพยายามเล่นฟุตบอลเอ็นเตอร์เทนและให้สนุกกับแฟนบอลที่คาดหวังที่จะเข้ามาชมก็หวังว่าพรุ่งนี้จะมาให้กำลังใจที่สนามเยอะๆครับได้ข่าวว่าทีมงานจะมีเสื้อพี่แบนด้วยเผื่อตัวไม่พอพี่แบนจะลงก็มีโอกาสครับเดี๋ยวดูก่อนครับดูสภาพร่างกายอีกทีนึงขอบคุณครับพี่แบนขอบคุณมากครับขอแฟนคลับกิเลนพยอง SCG เมืองทองแต่ของเราท่านไหนนะครับที่ทำงานอยู่ที่ประเทศกัมพูชาอยู่แล้วรวมไปถึงแฟนบอลชาวกัมพูชานะครับที่สามารถฟังภาษาไทยออกวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันที่สนามโอลิมปิกสเตเดียมกันเยอะๆด้วยนะครับน่าจะเป็นเกมการแข่งที่สนุกแล้วก็ทำประตูกันเยอะมากมายในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนล่ะครับส่วนแฟนบอลชาวไทยนะครับก็ตามดูไฮไลท์ซึ่งเดี๋ยวแอดมินเองก็จะพยายามรีบตัดต่อแล้วก็อัพให้กับบรรดาแฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ชมกันครับ